เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับน้องๆต่อมาเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์เกี่ยวกับสมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงดูเนาะอ่ะมาที่ข้อที่17เลยเดี๋ยวให้น้องๆลองกดพอสดูก่อนแล้วก็ลองทำดูเดี๋ยวพี่กำลังเฉลยเนาะโอเคโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆ น่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 9.8 เมตรต่อวินาทีโดยไม่คิดแรงต้านอากาศจงหาเมื่อใดที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0ก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใดและเป็นเวลานานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกลงมาถึงตำแหน่งเริ่มต้นอ่ะเรามาดูไปทีละข้อครับดูที่ข้อกอไก่ก่อนก็คือเขาถามว่าเมื่อใดที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0วิเคราะห์ก่อนเขาบอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งมันคือภาพของการโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งถูกไหมแล้วก็ถามว่าเมื่อใดคือเขาถามเวลาถูกไหมล่ะเวลาเท่าไหร่ที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0ที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0แสดงว่าเขาสนใจตอนที่ v เป็น0เวลาเท่าไหร่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0โดยมีความเร็วต้นเป็น 9.8 อ่ะทีนี้ให้เราลองมาวาดรูปเนี่ยนึกภาพตามก่อนนึกภาพต่อตามก่อนเขาบอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งใช่ไหมอ่ะโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งโยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากับ 9.8เมตรต่อวินาทีถามว่าถ้าความเร็วต้นมีทิศขึ้นเราควรจะกำหนดทิศใดให้เป็นทิศบวกทิศขึ้นถูกไหมเพราะอย่างที่พี่ให้หลักการไปว่าหลักการกำหนดทิศคือเราควรกำหนดให้ทิศตามความเร็วต้นเป็นบวกเสมออย่างข้อนี้ความเร็วต้นมีทิศขึ้นถูกไหมเพราะเขาโยนก้อนหินขึ้นไปเพราะฉะนั้นควรจะพี่ใช้คำว่าควรจะนะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกทิศใดเป็นทิศลงก็เป็นลบไปถูกไหมนึกภาพอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบฟรีฟอลถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงเดียวก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกตอนมันหลุดออกไปอ่ะถูกไหมแบบที่เราเคยเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการตกอิสระและไม่มีแรงต้านอากาศถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเคสของการเคลื่อนที่แบบฟรีฟอลถูกไหมครับอันนี้ก็เคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ตกกลับลงมาถูกไหมเนี่ยลักษณะนี้ถามว่าที่จุดสูงสุดคุณสมบัติของมันคือความเร็วเป็น0เห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะนึกภาพออกเนี่ยเขาถามว่าเมื่อใดที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0ก็คือถามว่าเวลาตรงเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็มาดูเรารู้ตัวแปรอะไรบ้างอันดับแรกคือ u ถูกไหมเรารู้ u นี่ดูที่ข้อกอไก่ก่อนนะครับกอไก่เรารู้ u ว่ามันคือ 9.8บวก 9.8 หรือลบ 9.8 บวกเนาะเพราะอะไรเพราะ u มีทิศขึ้นทิศขึ้นเป็นทิศบวก u เป็นบวก 9.8 ดูหน่วยด้วยหน่วยเมตรต่อวินาทีโอเคอะไรอีกเราต้องการจะหาตัวแปรเวลาว่าเท่าไหร่เรารู้อะไรอีกความเร็วปลายเรารู้ว่ามันคือ0ถูกไหมเรารู้อะไรอีกการที่เราจะใช้สูตรหนึ่งได้เนี่ยเราต้องมีตัวแปรที่ทราบค่า3ตัวแปรถูกไหมเพราะแต่ละสูตรเนี่ยมี4ตัวแปรถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาอีกตัวแปรนึงได้เนี่ยก็คือต้องรู้3อย่างน้อยเนี่ย3ตัวแปรก่อนตอนนี้เรารู้แค่2เองยังมีตัวแปรนึงที่เรายังไม่ได้เขียนตัวแปรไหนเอ่ย A หรือ S A ถูกไหมเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าข้อนี้มันคือการเคลื่อนที่แบบ free fall หรือตกอย่างอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร่งของวัตถุใดๆก็แล้วแต่ที่เคลื่อนที่แบบฟรีฟอลเนี่ยมันก็จะมีความเร่งที่เท่ากับค่า g ถูกไหมจากที่เราเคยเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบอิสระ
ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า A ก็ใช้ค่า G ถูกมั้ย A เท่ากับ G G ถามว่าเป็นบวก G หรือลบ G บวกหรือลบทิศลงต้องใช้ลบนะตรงเนี้ยระวังเห็นมั้ยเนี่ยความสัมพันธ์ของเครื่องหมายเพราะอะไรเพราะมันมีทิศลงอันนี้ทิศขึ้นถูกมั้ยถ้าตัวเนี้ยเราได้3ได้ตัวแปรทั้งหมด4ตัวแปรแล้วเพราะฉะนั้นเราควรใช้สมการไหนดีอันนี้ไม่มีตัวแปรอะไรเอ่ยไม่มีตัวแปร S ก็ต้องใช้สูตรที่1ถูกมั้ยก็คือใช้ V เท่ากับ U บวก AT ถูกมั้ยครับ V เป็น0ก็แทนค่าเลย U เป็น 9.8 บวกกับ A แทนด้วยลบ G คูณกับเวลา0เท่ากับ 9.8 ถามว่าค่า G ค่า G เท่ากับเท่าไหร่ค่า G 10ใช้ค่าประมาณ 9.8 นะค่า G เนี่ยข้อนี้พี่ให้ใช้ค่าประมาณ 9.8 ก็ลบ 9.8 ทีพี่ย้ายไปฝั่งนู้นก็ได้ว่า 9.8 ทีเท่ากับ 9.8 ถูกไหมครับแสดงว่าทีของเราเท่ากับ1วินาทีเนี่ยก็จะได้เป็นเวลาออกมาฉะนั้นข้อแรกข้อกอไก่เราก็จะทราบว่าเมื่อใดที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็น0ก็คือเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีนั่นเองจากการคำนวณแบบนี้โอเคเนาะโอเคนี่เนี่ยแสดงว่าเวลาที่ใช้ขึ้นไปตรงเนี้ย1วิโอเคเนาะจบข้อกอไก่คราวนี้มาดูข้อขอไข่ครับก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใดนี่ข้อนี้ก็คือเป็นแนวยอดฮิตเหมือนกันคือเราต้องรู้ตัวเองโดยอัตโนมัตินะว่าการที่เราโยนก้อนหินขึ้นไปเนี่ยณตำแหน่งที่มันอยู่สูงสุดเนี่ยมันคือตำแหน่งที่มีความเร็วเป็น0เนี่ยแบบรูปนี้เลยเขาถามว่าวัตถุจะขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ความระยะนี้เท่าไหร่สิ่งที่เราต้องรู้สิ่งแรกคือการที่เขาบอกว่าก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยณตำแหน่งสูงสุดจำไว้เลยว่าความเร็วต้องเป็น0อันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้เห็นปะเพราะอะไรเพราะนึกภาพเวลาเราโยนเนี่ยสมมติโยนยังลบก็ได้โยนขึ้นไปอย่างเงี้ยคือก่อนที่มันจะตกกลับลงมาคือมันจะหยุดก่อนแล้วมันค่อยหล่นลงมาอย่างงี้โอเคเนาะอ่ะงั้นเรามาดูข้อขอไข่คิดข้อขอไข่กันอ่ะมาข้อไข่เรารู้ตัวแปรอะไรบ้างเรารู้ u เหมือนเดิมพอเราต้นคือ 9.8 ถูกมั้ยบวกหรือลบใช้บวกเนาะเพราะว่าความเร็วต้นทิศขึ้นเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวก u บวก 9.8 v เป็น0ถูกไหมเพราะเขาถามว่าที่จุดสูงสุดถูกไหมที่จุดสูงสุดจำไว้เลยตรงนี้ต้องรู้เองว่าความเร็วเป็น0ตรงนี้รู้เองนะจุดสูงสุด v เป็น0ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เองอัตโนมัติต่อมาอะไรอีกเราต้องการหาว่า S เท่าไหร่ถูกไหมระยะ S ข้อนี้เขาถามระยะถูกไหมครับแล้วเหลือตัวแปรอะไรที่เรายังไม่รู้ตัวแปรอะไรเอ่ยใช้ A หรือ T จริงๆเนี่ยข้อนี้สามารถใช้ T ได้นะเพราะว่าบังเอิญว่าข้อแรกเราคิดไว้แล้วว่าใช้เวลา1วินาทีวัตถุเคลื่อนที่อย่างนี้ถูกปะแสดงว่าตรงนี้เราสามารถใช้ T เป็น1ก็ได้ใช้ทีได้กับ1ได้เลยเพราะว่าไอ้เวลา1วิมันคือช่วงนี้เหมือนกันหรือน้องๆอาจจะใช้ค่า A ที่เท่ากับ G ก็ได้ G หรือลบ G ต้องลบ G นะเพราะอะไรเพราะว่า G มีทิศลงซึ่งทิศขึ้นเป็นทิศบวกเนี่ยน้องๆก็สามารถเลือกใช้สมการใดก็ได้แล้วทีนี้แต่พี่ขอเลือกใช้สมการที่มีตัวแปร u v s t ละกันโอเคเนาะอ่ะแล้วก็มาดูแทนค่าครับแทนค่าจากสูตรต้องใช้สมการไหนเนี่ยไม่มีตัวแปร a ใช้สมการที่2
S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T ก็แทนค่าเลย U เป็น 9.8 V เป็น0ส่วน2คูณ T ที่คือ1แล้วก็จะได้ออกมาว่า S เท่ากับ 4.9 เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ดูแล้วว่าลูกบอลจะขึ้นไประยะสูงสุดเท่ากับ 4.9 เมตรนั่นเองตอบ 4.9 เมตรเห็นไหมแค่นี้เองยากไหมไม่ยากนะข้อนี้ไม่ยากต่อมาข้อคอควายครับเป็นเวลานานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกกลับมาถึงตำแหน่งเริ่มต้นอ่ะข้อนี้ข้อนี้พี่จะสอนทำสองวิธีเอาวิธีตรงก่อนเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปใหม่สำหรับข้อคอควายจริงๆข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยสามารถตอบได้ทันทีเลยนะตอบได้เลยนะอ่ะดูก่อนฟึบอันนี้คือพื้นอันนี้คือลูกบอลพี่โยนขึ้นไปมันก็ขึ้นไปตึ๊ด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 ตกกลับลงมาถูกไหมเขาถามว่าเป็นเวลานานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกลงมาถึงตำแหน่งเริ่มต้นหมายความว่าเขาถามเวลาในช่วงนี้ถูกไหมว่าใช้เวลานานเท่าใดวัตถุจึงจะตกกลับลงมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นถูกไหมครับถูกไหมจากข้อนี้เขาถามว่าทีเท่าไหร่โอเคปะซึ่งตัวแปรที่เรารู้อะไรอีกเรารู้ u ถูกไหม u เป็นเท่าไหร่ 9.8 ถูกไหมอันนี้เราก็ต้องให้ทิศตามความเร็วต้นเป็นบวกซึ่งความเร็วต้นทิศขึ้นก็ขึ้นเป็นบวกถูกไหมครับรู้ตัวแปรอะไรอีก a ไงจำได้ไหมเพราะว่ามันคือการเคลื่อนที่แบบฟรีฟอลเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร่งต้องเท่ากับความเร่งโน้มถ่วงอยู่แล้ว a เลยเท่ากับ g บวกหรือลบ g ต้องใช้ลบนะเพราะทิศลงซึ่งส่วนทางกับทิศความเร็วต้นเห็นไหมเหลืออีกตัวแปรหนึ่งตัวแปรอะไรอีก s เรารู้ s ไหม s รู้นะข้อนี้ดอกจันเลยการกระจัดเป็น0ตรงนี้หลายๆคนจะเข้าใจผิดว่า S เนี่ยคือ S นี้แต่จริงๆพี่เคยบอกเวลาว่าตัวแปร V U A S ในสูตรเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมดเพราะ S คือการกระจัดดังนั้นการกระจัดมันคือการวัดจากจุดแรกมาจุดสุดท้ายถูกไหมแต่ข้อนี้มันกลับมาที่เดิมมาถึงตำแหน่งเริ่มต้นแสดงว่ากลับมาที่เดิมจุดแรกกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นการกระจัดเป็น0ระหว่างตรงนี้โอเคนะงั้นจบแล้วครับข้อนี้ไม่มีอะไรแทนค่าเลยควรใช้สูตรไหนเนี่ยไม่มีตัวแปรอะไรมี t มี u มี a มี s ขาด v เพราะฉะนั้นถ้า v หายไปใช้สูตรไหนสูตรที่3เนาะนี่ v หายก็ใช้สูตรนี้ถูกไหมครับอ่ะเอามาแทนค่าพี่ขอแทนอีกแผ่นนึงก็แทนเลย s จาก s เท่ากับ ut บวกเซน1ส่วน2 at สแควร์ s คือ0 u เป็นเท่าไหร่ครับบวก 9.8 เนาะ t เท่าไหร่ t เราไม่รู้เราจะหาติดตัวแปรไว้บวกเซน1ส่วน2 a คือลบ g ถูกไหมก็คือติดลบ 9.8 t สแควร์ถูกไหมครับถูกไหมโอเคทีนี้พี่ก็ย้ายอันนี้ไปฝั่งโน้นเป็น 9.8 หาร2ถูกไหมย้ายอยู่ฝั่งโน้น t สแควร์เท่ากับ 9.8 t พี่เอา 9.8 t หารตลอดตัดตรงนี้ก็จะเหลือแค่ t ตัวนี้เหลือ1ถูกไหมเราก็จะได้ว่า t ส่วน2เท่ากับ1ฉะนั้น t เท่ากับ2วินาทีเนี่ยท่านเนี่ยแล้วก็คิดออกมาได้แล้วว่าเป็นเวลานาน2วินาทีวัตถุจึงจะตกกลับมาที่เดิมฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2วินาทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อคอควายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปคำนวณเลยนะข้อควายเราสามารถดูได้จากข้อกอไก่ได้เลยสังเกตข้อกอไก่เนี่ยที่เราหาออกมาเนี่ย
เขาถามว่าเมื่อใดที่ก้อนหินจะมีความเร็วเป็นศูนย์ใช่ปะซึ่งจุดที่มีความเร็วเป็นศูนย์อ่ะมันคือจุดสูงสุดอยู่แล้วอย่างที่พี่บอกไปถูกไหมไม่คือเท่าถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่วัตถุถึงจะขึ้นไปได้สูงสุดถูกไหมข้อนี้จริงๆแล้วมันคือถามนี้แหละว่าใช้เวลานานเท่าใดวัตถุถึงจะขึ้นไปได้ถึงจุดสูงสุดซึ่งเราคิดออกมาได้แล้วว่าได้1วินาทีขึ้น1วิจำไว้เลยว่าการเคลื่อนที่แบบฟรีฟอร์มมันก็มีลักษณะสมมาตรถ้าขึ้น1วิก็ต้องลงอีก1วิเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลย1 + 1ตอบ2วิโดยไม่ต้องคิดเห็นไหมข้อควายเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยจากข้อนี้โดยไม่ต้องคำนวณเพราะคำนวณเนี่ยบางคนจะไปตายตรงนี้ถ้าคำนวณบางคนจะไปตายตรงตัวแปร S เพราะเข้าใจผิดถูกไหมเพราะเข้าใจผิดว่า S ต้องเป็นอันนี้บวกอันนี้ซึ่งอันนี้เราไปรู้มาแล้วว่าคือ 4.9 บางคนแทนด้วยค่า 9.8 S เนี่ยซึ่งไม่ใช่ต้องใช้การกระจัดโอเคนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบก็ไก่ตอบผ่านเวลาไป1วิขอไข่ตอบ 4.9 เมตรคอควายตอบ2วิซึ่งคอควายเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆสามารถตอบได้ทันทีนะระวังโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม